ต้นเรื่องนี้กันก่อนบุกจับตี่ลี่ฮวงจุ้ยคุณผู้ชมครับคือกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพในขณะที่กำลังมีการเข้าไปจับอาจารย์ออสอาจารย์ออสเนี่ยขับรถออกมาคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับจากด้านในโกดังผ่านทางสำนักงานปากซอยออกมาคุณผู้ชมลองดูนะครับอันนี้เป็นรถเก๋งของอาจารย์ออสรถตำรวจเนี่ยมา3คันเลยพี่หมวยค่ะแล้วคันแรกเนี่ยปาดก่อนเลยนี่ตี4วันนี้ค่ะปาดรถอาจารย์ออสเลยพอปาดรถอาจารย์ออสเสร็จปุ๊บโอ้โหเจ้าหน้าที่ลงมาค่ะลงมาเป็น10ค่ะลงมาเป็น10คุณผู้ชมนี่นี่ฮะนี่แล้วเข้าไปอ่านหมายนี่ฮะจริงๆจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นจุดริมถนนซอยลำลูกกา 11/18 อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานตี่ลี่ฮวงจุ้ยคือก่อนหน้านี้ทางการข่าวอะทราบว่าเหมือนพยายามจะหนีไปอยู่ที่ชายแดนแล้วนึกอีท่าไหนไม่รู้ขับรถกลับมาพอขับรถกลับมาปุ๊บนี่แหละฮะตำรวจเห็นแจ้งวอแล้วเข้าไปจับดูนาทีตอนอ่านหมายนะฮะน้อยนะครับลองหัวต่อกลับกันหนึ่งลองประกันประกองครับวันนี้มาตามหมายศาลอาญาลงวันที่8พฤศจิกายนที่5404/2567นะครับด้วยพนักสวนกองบังคับการปราบปรามท่านผู้ร้องหมายถึงผู้บังคับการปราบปรามด้วยนายธนวัฒน์ซึ่งต้องหาว่าทำผิดฐานช่อโกงและฟอกเงินนะครับกรณีมีหลักฐานตามสมควรว่านายธนวัฒน์ทำผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษสูงเกินกว่า3 ปีแล้วก็ยิงน่าจะหลบหนีนะครับเมื่อเราจับกุมนายธนวัฒน์ผ่านส่งที่กองบังคับการกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามครับเราเป็นเจ้าตัวตามหมายนี้ถูกไหมยังตามหมายนี้ใช่ไหมยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายนี้มาก่อนครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะแจ้งสิทธิ์ว่าเราจะต้องถูกจับกุมไปที่กองบังคับหนึ่งครับตั้งทนายไว้ตรงนั้นอยู่แล้วที่กำลังไปเจอทนายเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่การก็ได้ครับทุกท่านของเราสามารถใช้เป็นตำรวจได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติสองข้อหาครับช่อโกงประชาชนและฟอกเงินคุณผู้ชมพลตำรวจโทเจรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุนะครับคดีนี้ใหญ่มากครับเพราะว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อย67คนแล้วนะครับแจ้งความที่กองปราบว่าถูกนายออสหรืออาจารย์ตี่ลี่ฮวงจุ้ยหลอกลวงพฤติกรรมเนี่ยจะเหมือนกันเลยชวนไปดูฮวงจุ้ยที่บ้านแล้วก็ทักว่าบ้านเขาไม่ดีมีช่องธนูลมบ้างไกลเสาไฟบ้างคนในบ้านจะเจ็บป่วยจะตายจะเดือดร้อนจะเป็นมะเร็งเงินทองจะติดขัดแล้วก็หลอกให้ซื้อวัตถุมงคลหินสิงอย่างนี้เป็นต้นหินแกะสลักมูลค่าความเสียหายตอนนี้เกิน100ล้านแล้วนะครับ108ล้านบาททีนี้เนี่ยจริงๆศาลอนุมัติหมายจับตั้งแต่8พฤศจิกายนแล้วตำรวจเนี่ยไปเฝ้าติดตามปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยพยายามจะหนีนะครับและออกไปตามแถวๆชายแดนปรากฏเจ้าตัวกลับมาเดี๋ยวต้องรอว่าเจ้าตัวว่าอย่างไรบอกไม่ชัดเจนว่ากลับมาทำไมแต่ที่สุดพอกลับมาตำรวจก็เลยเข้าควบคุมตัวแล้วที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นก็คือตำรวจเนี่ยมีข้อมูลแล้วว่าหาเงินเพื่อไปเล่นการพนันซึ่งเดี๋ยวต้องฟังอดีตแฟนอันนั้นจะยิ่งชัดใหญ่เลยว่าไปเล่นการพนันที่ไหนอย่างไรตำรวจยังพูดไปถึงลัมโบกินี่อันนี้น่าตกใจนะค่ะยึดมาได้ก่อนหน้านี้เป็นรถของทางอาจารย์ออสเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถเช่าค่าเช่าเดือนละล้านฮะจิรภพช่อโกงกับฟอกเงินข้อหาหลักนะครับแต่ว่าจากการเดี๋ยวมันจะมีคดีต่างๆที่คนมาแจ้งความมันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับก็อยู่ระหว่างสอบสวนครับมีมากกว่านี้ครับแต่ว่าข้อหาหลักเอาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับในข้อเท็จจริงที่ทางผู้เสียหายมาแจ้งนะครับพยานหลักฐานก็ผิดข้อหาไหนก็ว่าต่อผู้เสียหายตอนนี้รวมของคนหลักนะครับก็คือ67คนนะครับความเสียหายประมาณ108ล้านตอนนี้แทบจะไม่เหลือนะครับเราก็มีข้อมูลว่าเขาไปใช้ทำอะไรยังไงแต่ผู้ต้องหาใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเงินออกจากบัญชีเราเห็นอยู่ตลอดว่าไปที่ไหนอะไรยังไงที่อายัดมาเมื่อวันก่อนนะคะเป็นของเขาไหมคะชื่อเขาหรือเปล่ามีเอาผาดกับลัมโบอะค่ะรถเช่าครับแลมโบเนี่ยเขาเช่ามาเช่าประมาณเดือนละล้านบาทก็อันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ว่าเช่ามาทำไมใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นต้องรวยขนาดไหนมีเงินเช่ารถเดือนละล้าน
เข้าระบบไปร้องหมดค่ะแต่ว่ามีการหยิบยืมเงินของผู้เสียหายแต่ว่ามีเงินเช่าลัมโบกินีเดือนละล้านค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็น2ข้อหาก็คือช่อโกงประชาชนและฟอกเงินนะครับไม่รู้